ักครู่นะฮะเป็นบิ๊กสตอรี่ที่วันนี้เราพูดถึงเรื่องของปฏิทินโยคะนะครับตอนนี้ยังมีเหลืออยู่นิดหนึ่งจะหมดแล้วจาก10เล่มเมื่อสักครู่นี้นะฮะจริงๆเพราะว่าสายโทรศัพท์เราอาจารย์มีอยู่แค่2สายนะอันนั้นหมดแล้วเหรอฮะอ๋อยังครับเนี่ยเดี๋ยวให้คุณผู้ชมโทรมานะฮะ02-354-7104 อันนี้ต้องแย่งกันโทรหน่อยเพราะว่าโทรศัพท์เรานี่มีอยู่2สายเท่านั้นเอง04กับ05นะฮะอาจารย์ครับอยากได้สิผมนี่ก็อยากได้แต่ว่าต้องให้สิทธิ์คุณผู้ชมก่อนนะอาจารย์ใช่มั้ยฮะแต่อาจารย์เอาไปอันนึงแล้วใช่มั้ยฮะรู้อีกผมรอเล่นครับเข้าสู่ช่วงนี้ดีกว่าครับดร.เทคของเราวันนี้ก็เป็นเรื่องของการนํานะครับงานของคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติหรือวช.นะครับซึ่งปีนี้ได้เปิดวิธีต้อนรับเป็นเวทีต้อนรับนักประดิษฐ์ไทยแล้วก็ต่างประเทศนานาชาติกว่า17ประเทศนะครับเข้ามาจัดงานที่เมืองไทยนะครับโดยใช้ธีมของงานที่ชื่อว่า Life and Learn นะครับก็คือการดำรงชีวิตอยู่ไปด้วยแล้วก็มีการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆขึ้นด้วยนะครับเพื่อผลิตเรื่องของนวัตกรรมต่างๆที่มีประโยชน์ต่อกับประชาชนวันนี้ในเรื่องของดร.เทคเองอาจจะไม่ได้แบบวิวามากนะครับแต่จะให้ท่านผู้ชมเนี่ยเข้าไปเขาเรียกสัมผัสกับบรรยากาศของงานอันนี้โดยตรงเลยนะครับเดี๋ยวต้องติดตามดูที่ VTR ครับมติคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่10พฤษภาคม2537ได้กำหนดให้วันที่2กุมภาพันธ์ของทุกปีเป็นวันนักประดิษฐ์เพื่อเฉลิมพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชสยามมินทราธิราชในการที่ได้ทรงประดิษฐ์คิดค้นเครื่องกลเติมอากาศที่ผิวน้ำหมุนช้าแบบทุ่นลอยหรือกังหันน้ำชัยพัฒนาและทรงได้รับการทูลเกล้าถวายสิทธิบัตรการประดิษฐ์เมื่อวันที่2กุมภาพันธ์2536นอกจากจะเป็นการเฉลิมพระเกียรติแล้วยังเป็นวันที่ระลึกถึงวันประวัติศาสตร์ของการจดทะเบียนและออกสิทธิบัตรให้แก่พระมหากษัตริย์พระองค์แรกของโลกที่ได้คิดค้นประดิษฐ์สิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศและทรงได้รับสมัญญานามว่าพระบิดาแห่งการประดิษฐ์ไทยและพระบิดาแห่งการประดิษฐ์โลกซึ่งในปีนี้ก็ได้จัดขึ้นในวันที่2ถึงวันที่6กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานี่เองครับจะเห็นได้ว่ามีสิ่งประดิษฐ์ต่างๆเยอะแยะไปหมดทั้งงานเลยนะครับคุณผู้ชมส่วนหนึ่งนะฮะอาจารย์อันนี้คือการเป็นภาพบรรยากาศที่มาจากงานนะฮะอาจารย์ผมเองนี่ก็ยังไม่ได้ลงไปสัมผัสหรือว่าลงไปดูรายละเอียดของงานประดิษฐ์แต่ละชิ้นเนี่ยนะอาจารย์แต่ว่าเบื้องต้นนะครับจากที่มีแนวคิดในเรื่อง life and learn เนี่ยนะอาจารย์จะเห็นว่าสิ่งของนะฮะอาจารย์หรือว่าการต่อยอดที่นำมาซึ่งเทคโนโลยีหรือว่านวัตกรรมเนี่ยนะฮะอาจารย์ครับต้องบอกว่ามีส่วนของชิ้นงานหรือว่าเฟอร์นิเจอร์ที่เราสามารถพบกันได้ตามบ้านทั่วไปหรือว่าในชีวิตประจำวันก็จะไม่ได้มีการออกแบบใหม่ให้มันโหเลิศอย่างก็คือตอนนี้มาหลามากนะฮะน่าจะเป็นเรื่องของต้นแบบนี่ต้องบอกว่าตัวนี้มันอาจจะเป็นเรื่องของการพัฒนาต้นแบบมานะครับหลายตัวดูหน้าตาน่าสนใจนะครับดูสวยละบางตัวนี่อาจจะแบบเขาเรียกว่าดิบๆเลยอย่างที่เดลี่บอกนะครับจริงๆหลายตัวน่าสนใจต้องบอกนี้นะครับตัวเทคไปดูแล้วเนี่ยหลายตัวในเรื่องของจริงๆต้องบอกว่าเป็นเรื่องของธีมในเรื่องของเขาเนี่ยก็คือช่วยในเรื่องของการดำรงชีวิตหลายตัวอย่างที่เราเห็นเก้าอี้มีตัวหมุนๆนะหลายๆอย่างหรืออุปกรณ์ใช่อุปกรณ์ที่สวมใส่ช่วยในการพยุงตัวอะไรต่างๆก็น่าสนใจหลายๆตัวเลยนะครับต้องบอกว่างานอันนี้จัดมาเมื่อวันที่2ถึง6กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานี่เองนะครับซึ่งในแต่ละตัวเดี๋ยวเราอาจจะต้องหยิบยกเข้ามาคุยกันในวันหลังอีกทีหนึ่งนะครับอันนี้เป็นข้อหนึ่งที่คนไทยเนี่ยหลายๆคนบอกว่าคิดได้แล้วก็น่าสนใจนะครับผลิตได้แต่ว่าต้นแบบเนี่ยดูหน้าตาไม่สวยนะครับต้องใช้แรงสนับสนุนเยอะอย่างเทอรี่บอกนะครับทำยังไงให้มันสวยงามน่าใช้น่าจับต้องอันเรื่องแรกเนาะอีกเรื่องนึงที่เราคุยกันเสมอเลยก็คือทำยังไงก็แล้วแต่ให้มันอยู่แบบยั่งยืนแล้วมีการพัฒนาต่อไปเรื่อยๆนะครับนะนอกจากคิดสวยแล้วก็ต้อง
พัฒนายั่งยืนด้วยจริงด้วยฮะอาจารย์ครับก็ต้องรอดูกันนะครับว่าในอนาคตเองเนี่ยนะครับจะมีผลงานผลิตของคนไทยเนี่ยนะฮะที่เข้าตาหรือว่าออกไปสู่สายตาของชาวโลกกันบ้างหรือเปล่าแต่เชื่อว่าถ้าเรามีการสนับสนุนกันแบบนี้อยู่เรื่อยๆเนี่ยนะอาจารย์วันหนึ่งเนี่ยเราก็จะต้องไปถึงฝั่งฝันแน่นอนนะครับเอาล่ะคุณผู้ชมครับตอนนี้หมดเวลาของช่วงดร.เทครวมไปถึงชั่วโมงแรกนะครับของพบหมอรามาแล้วต้องพาคุณผู้ชมไปพักครบธงชาติกันนะครับช่วงหน้ากลับมาครับเราเปิดสายรอคุณผู้ชมนะครับตลอด1ชั่วโมงเลยนะครับถ้าใครมีปัญหาสุขภาพก็สามารถโทรเข้ามาพูดคุยได้วันนี้นะครับนอกเหนือจากดร.เทคของเราหรือหมอหนึ่งที่จะอยู่ตอบคำถามคุณผู้ชมนะฮะกับคำถามสุขภาพสำหรับทุกเพศทุกวัยทุกโรคแล้วเนี่ยนะครับวันนี้มีทันตแพทย์หญิงอรพินวนาปิยสวัสดิ์นะครับจากงานทันตกรรมคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีใครที่มีปัญหาเรื่องของสุขภาพช่องปากเรื่องของฟันนะฮะเงือกโทรมาได้เลยลิ้นก็ได้นะครับก็สามารถโทรมาได้ด้วยเช่นกันนะครับแต่ว่าตอนนี้หมดเวลาของผมแล้วนะครับต้องลาอาจารย์หมอและคุณผู้ชมไปก่อนครับอาจารย์สวัสดีครับครับสุขภาพอ่อนโยนครับ